ข่าวเด็ด789ข่าวดีตรวจฟรีสำหรับแฟนมวยแฟนมวยที่เข้ามาชมมวยที่สนามมวยราชดำเนินตั้งแต่วันที่6ถึง12มีนาคมทางเวทีราชดำเนินได้ประสานไปยังกองควบคุมโรคจึงมีความยินดีที่จะแจ้งว่าแฟนมวยที่เข้าชมมวยตั้งแต่วันที่6ถึง12มีนาคมสามารถไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ฟรีที่สถาบันควบคุมโรคเขตบางเขนเริ่มรับบัตรคิวตั้งแต่ 8:30 นเวทีมวยสยามอ้อมน้อยงดการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยศึกเจ้ามวยไทยของทางช่อง3จนถึง31มีนาคมนี้เพื่อระงับยับยั้งการเผยแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตามนโยบายของรัฐบาลศรีสะเกษฟิตเข้มดวลอำนาจเจ้าแหลมศรีสะเกษคืนสังเวียน WP Boxing ฟิตซ้อมเตรียมตัวเปิดศึกกับอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกศึก WP Boxing วันเสาร์ที่4เมษายนนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint 23เวลา 15:00 นเป็นต้นไปไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน